ความเคารพพระเถรานุเถระเจริญพรผู้ติดตามรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยพบกันทุกๆวันพฤหัสหลังข่าวอาตมากับผมพระครูมงคลภาวนานุสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำก็ได้ดำเนินการรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยและวันนี้ได้อาราธนาพระผู้มีความสามารถในเรื่องทำกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งท่านประกอบกิจกรรมในการศาสนาด้วยแล้วก็ท่านก็มีความรู้พิเศษเพื่อใช้ของท่านเองและให้ญาติโยมได้ใช้ในสิ่งนี้ด้วยในตอนนี้ได้อาราธนาท่านอาจารย์พงศกรศรัทธาธิโกวัดราชดัดดาแขวงบวรนิเวศเขตพระนครกรุงเทพมหานครขณะนี้พร้อมแล้วท่านสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับตอนนี้ได้มาที่รายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยครับผมก็นิมนต์ได้นะครับท่านอาจารย์ก็ได้มีการช่วยในการศาสนาและกิจคณะสงฆ์อะไรต่างๆแล้วตอนนี้เห็นมีช่วยเรื่องทำเรื่องอะไรพลังงานทางเลือกนะครับครับผมก็มีสนใจเห็นทำเรื่องเกี่ยวกับโซล่าเซลล์นะครับที่สนใจมานานแล้วยังครับก็สนใจมานานแล้วครับตั้งแต่พ.ศ. 2553ก็ตอนแรกก็บวชมาตั้งแต่พ.ศ. 2551นะครับครับก็ศึกษานักธรรมจนจบนะครับแล้วก็มาต่อมาเรียนบาลีเสร็จแล้วก็มาเรียนบาลีอยู่ที่กรุงเทพก็พอปิดเทอมก็ได้ไปปฏิบัติธรรมตามวัดป่ามั่งไปอะไรมั่งก็ไปเห็นวัดป่าแสงสว่างไม่มีแสงสว่างไม่มีใช้เทียนสวดมนต์ทำวัดครับผมก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้มีแสงสว่างในการทำกิจสงฆ์ครับผมก็เลยมาศึกษาเรื่องพลังงานทางเลือกก็มาเห็นพลังงานโซล่าเซลล์นะครับเป็นพลังงานที่น่าสนใจพลังงานตามธรรมชาตินะครับก็ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องพลังงานโซล่าเซลล์มาระยะหนึ่งจนได้ทดลองศึกษาเรียนรู้จนทำเป็นนะครับแล้วก็สามารถไปติดตั้งถวายไฟแสงสว่างให้กับสำนักสงฆ์หรือที่ต่างๆครับผมเรียกว่าโซล่าเซลล์เนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้ได้ตลอดใช่ใช้ได้ตลอดแล้วประเทศของเราเนี่ยมีแดดทั้งปีมีแดดทั้งปีใช่เลยครับอย่างต่างประเทศเนี่ยเขาก็ทำกันจริงจังนะครับเรื่องโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับแต่เขาแดดจะน้อยกว่าเราแสงแดดน้อยกว่าใช่ของเรานี่เรียกว่าแดดเราเหลือเฟือใช่ครับแต่การทำจริงจังของเรายังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็มันอาจจะติดเรื่องอุปกรณ์ราคาสูงครับผมราคาสูงนะครับมีพระท่านไปที่พม่าบ้านเล็กบ้านน้อยนี่ก็มีแผงโซล่าเซลล์ใช้ทั้งนั้นใช่มีแผงเล็กๆน้อยๆมีทุกหลังคาเรือนใช่ครับค่าไฟเขาที่นั่นสูงแล้วก็ไฟฟ้าบางทีก็เข้าไม่ถึงเยอะเข้าไม่ถึงเยอะครับผมประเทศไทยเราก็ต่างจังหวัดก็เข้าไปถึงก็ยังมีใช่ก็ยังมีเยอะครับถ้าจะเดินสายไฟเดินปักเสาเข้าไปต้องใช้เงินมากใช้เงินเป็นแสนในการขอสายเพิ่มขยายเขตไปครับครับแล้วอาจารย์ไปพอศึกษาแล้วนี่ได้เอามาใช้จริงก็ใช่ที่ไหนอย่างไรบ้างครับก็ได้ศึกษาโดยการเอามาทดลองใช้จริงที่กุฏินะครับอ๋อที่กุฏิเลยนะครับใช่ที่กุฏิเลยครับอ๋อครับผมเริ่มตั้งแต่ระบบแผงโซล่าเซลล์ทำงานยังไงมีวนออกแอมออกยังไงเอามาต่อผ่านชาร์จเจอร์ลงแบตแบบไหนยังไงครับครับผมอะไรก็ได้เรียนรู้ว่าหลักการต่อหลักการใช้งานของระบบเป็นยังไงนะครับครับเรียกว่าต้องศึกษาใช่ครับต้องศึกษาครับในการทำผมเองก็ศึกษามาเหมือนกันนะดูใน YouTube บ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังทำอะไร
ไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลงมือจริงได้แต่ไปศึกษาอบรมมานะครับก็พอรู้บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับครับผมเนี่ยเรียกว่าต้องใช้งานจริงทำจริงจึงจะรู้ละเอียดขึ้นนะครับครับผมครับแล้วก็เห็นว่ามันมีการทำตามตะวันใช่ไหมที่กุฏิใช่ที่ตามตะวันครับผมแล้วทีแรกว่ากุฏิมีพื้นที่ในการรับแสงน้อยครับก็เลยศึกษาว่าจะทำยังไงให้ได้พลังงานเพิ่มขึ้นผมก็เลยศึกษาว่าถ้ามันเป็นระบบหมุนตามตะวันนะครับครับก็จะได้พลังงานที่เยอะขึ้นเพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์จะมาปะทะกับแผงได้โดยตรงนะครับครับเพราะว่าเซลล์แสงอาทิตย์จะรับแสงโดยตรงจะได้พลังงานที่ดีที่สุดครับผมถ้าตามปกตินั้นก็ต้องตั้งใช่ธรรมดาก็นะครับแผงนะครับก็จะหันไปทางทิศใต้ปกติถ้าติดแบบอยู่กับที่ทางทิศใต้ทิศใต้ประมาณ15องศานะครับ15องศาครับแต่ถ้าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกครับเราหมุนรับแสงตั้งฉากกระดงที่ตั้งแต่เช้าไปถึงตอนเย็นนะครับครับก็จะได้พลังงานที่เต็มที่แผงสมมุติผลิตได้300วัตต์ก็เกือบเต็ม300วัตต์ตลอดยี่ครับตลอดที่พลังงานที่มีแสงแดดนะครับครับถ้าเราไม่ทำตามตะวันทำตามตะวันมันก็ได้ได้น้อยได้น้อยสมมุติว่าแสงมันมาเฉียงๆพลังงานก็ได้แค่ครึ่งนึงของค่าพลังงานของแผงมันเลยว่าหมุนตามตะวันเลยเป็นข้อดีในการรับแสงแต่ว่าก็ต้องออกแบบโครงสร้างให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าเรื่องลมเรื่องอะไรเงี้ยครับผมมันจะได้แบบพลังงานที่ดีแล้วก็ปลอดภัยนะครับเรื่องความปลอดภัยครับเรียกว่าต้องดูทิศทางต้องดูทิศทางของแสงครับทิศทางของแสงเราจะได้เก็บเกี่ยวพลังงานได้ดีที่สุดครับครับผมมีข้อสำคัญเราก็ต้องมีแบตเตอรี่รองรับมีแบตเตอรี่รองรับเพื่อรับแสงเอาไว้แล้วตอนเย็นตอนค่ำนี่แสงพระอาทิตย์ไม่มีใช่เราก็ใช้แสงสว่างจากแบตเตอรี่ใช่ก็จะมี2ระบบนะระบบแรกเขาเรียกว่าออฟกริดออฟกริดก็คือจะมีระบบแบตเตอรี่เพื่อสำรองไฟไว้ใช้ในยามกลางคืนหรือในยามไฟดับนะครับเป็นระบบออฟกริดแต่ถ้ามีไฟฟ้าเข้าถึงเราอยากลดค่าไฟอยากจะช่วยลดค่าไฟในบ้านครับมันก็จะเป็นระบบออนกริดครับผมแต่ระบบนี้ก็ต้องทำขออนุญาตให้ถูกต้องแต่ว่ามันก็ยุ่งยากในการขออนุญาตนะครับครับก็เลยว่าบางคนก็อาจจะติดแค่ลดค่าไฟเล็กๆน้อยๆแต่อาจจะผิดทางกฎหมายหรือทางการไฟฟ้านิดหน่อยแต่ว่าบางคนก็ติดช่วยลดค่าไฟในบ้านครับผมเรียกว่าหลายๆจุดก็ทำกันมาครับแล้วในแต่ก่อนนี้เราไปต่างจังหวัดเราก็ไม่พบนะเรื่องแผงโซลาร์เซลล์เดี๋ยวเวลาเดินทางไปไหนก็จะเห็นมากขึ้นใช่ก็จะเห็นมากขึ้นจะเห็นทั้งโซลาร์ฟาร์มก็โซลาร์ฟาร์มด้วยโซลาร์ลูฟท็อปแบบติดขายไฟแล้วก็โซลาร์แบบติดออฟกริดใช้ในบ้านหรือจะติดลดค่าไฟครับครับจะมีหลายแบบตามวัดก็ตามวัดใช้กันเยอะเดี๋ยวนี้ใช่ครับผมบางวัดนี่ใช้ทั้งวัดเลยมีหลายวัดด้วยกันใช่ท่านอาจารย์ก็ไปทำที่วัดบ้านเกิดที่วัดไหนที่ก็เป็นวัดที่ผมบวชเลยครับครับวัดสมหวังวนารามนะครับติดไว้10กิโลวัตต์นะครับ10กิโลวัตต์เลยช่วยจ่ายไฟในวัดทั้งวัดเลยเป็นระบบออนกริดครับก็ค่าไฟเมื่อก่อนของวัดก็อยู่ราว 30,000 กว่าต่อเดือนนะต่อเดือนครับผมครับพอติดไปแล้วก็ลดได้ประมาณ10,000ครับผมก็ช่วยค่าไฟวัด10,000กว่าบาทก็เสียหมื่นบาทใช่แต่ก่อน30,000 30,000 โดยประมาณตอนนี้เหลือว่า10,000บาทลดค่าไฟทั้งวัดโดยที่เราไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในวัดก็แค่เราผลิตแล้วเสริมช่วยในช่วงกลางวันที่มีแดดนะครับก็ผลิตแล้วจ่ายไปในระบบในวัดมันก็ช่วยจ่ายไฟในการใช้ในวัดช่วยลดค่าไฟแล้วที่ใช้ในวัดนั่นใช้กี่แผงนะครับแผงตัวนั้น10กิโลวัตต์ใช้แผง250นะครับจำนวน40แผ่น40แผ่นนะครับใช่ครับ40แผ่นก็เป็นระบบออนกริดไม่มีแบตเตอรี่นะครับตัวนั้นไม่มีแบตเตอรี่ครับผมจะช่วยการเมนเทนเนนซ์การดูแลเรื่องแบตเตอรี่ตัดออกไปเพราะว่ามันจะเป็นระบบออนกริดผลิตแล้วใช้เลยในวัดอ๋อผลิตแล้วใช้เลยครับผมถ้ามีแบตเตอรี่ช่วยก็
ถ้ามีแบตเตอรี่ก็จะเป็นอีกระบบนึงเอาไว้ใช้เวลาสำรองไฟดับจะเป็นชุดหนึ่งครับผมเรียกว่าเราก็ต้องดูเหตุการณ์นะใช่นี่ถ้าเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเราใช้ของใหม่ๆเลยก็ราคาสูงครับผมแล้วก็มีอายุทำงานด้วยนะใช่ครับอายุการใช้งานครับได้สักกี่ปีกันเขาบอกว่าแบตเตอรี่ถ้าเป็นแบ่งเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ครับจะมีอายุประมาณ 2-3 ปีหมดอายุครับแต่ถ้าเป็นแบตรีไซเคิลที่ใช้กับระบบสำรองไฟโซล่าหรือระบบต่างๆก็ประมาณ 5-6 ปี 5-6 ปีนะครับแล้วแต่รอบดิสชาร์จของการใช้ของเราว่าเราจะชาร์จดิสชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์มันจะมีรอบอายุการใช้ครับครับครับอย่างในภาพนี่เป็นวัดของท่านอาจารย์ใช่ใช่ครับเป็นวัดที่ทำที่สุราษฎร์อ๋อที่สุราษฎร์และตอนนี้ก็เป็นภาพของที่ไปสอนญาติโยมนะครับตามต่างจังหวัดให้ความรู้ต่างๆนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นภาพสอนนักเรียนวันนักเรียนวันพ่อนะครับตอนนั้นนิทรรศการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็เอาพลังงานทดแทนให้เด็กนักเรียนที่สนใจนะครับเด็กนักเรียนก็มาศึกษาเรียนรู้ครับผมพลังงานต่างๆอันนี้จะเป็นภาพที่กุฏินะครับที่ใช้กุฏิอาจารย์นะใช่ตัวนี้จะเป็นระบบหมุนตามตะวันนะครับอ๋อครับผมตามตะวันจะหมุนตามตะวันได้สองแผงใหญ่นี่อันนั้นสี่แผงครับสี่แผงใหญ่แล้วก็สองแผงเล็กครับผมอันนี้ก็เป็นภาพที่วัดที่บ้านเกิดนะครับเป็นออนกิจตัวนี้ชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่ก็จ่ายทั้งวัดเลยตัวนี้จ่ายทั้งวัดเลยนะครับครับผมเคยจ่ายค่าไฟสามหมื่นโดยประมาณ30,000กว่าบาทต่อเดือนใช่แล้วก็เหลือตอนนี้หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับผมกะลานี่ไม่มีแบตเตอรี่เสริมไม่มีแบตเตอรี่ถ้ามีแบตเตอรี่เสริมก็คงจะประหยัดกว่านี้อีกใช่ก็มันแบตเตอรี่มันมีอายุการใช้งานใช่เราตัดเรื่องอายุการใช้งานทิ้งไปเรื่องการเมนเทนแนนซ์ครับเราก็จะได้การใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพถ้าเป็นผลิตแล้วใช้เลยอ่ะมันจะมีการสูญเสียน้อยครับผมไม่ต้องแปลงแล้วการดูแลน้อยครับครับครับผมแบตเตอรี่ราคาสูงใช่อายุการใช้งานก็สั้นใช่สั้นเรียกว่าต้องหาทางดัดแปลงไปใช่ครับผมนี่เห็นมีอย่างภาพที่เห็นนี่ก็เป็นพวกโซล่าไม่ใช่กังหันลมใช้พัดกังหันกังหันลมครับกังหันลมนะฮะอันนี้ก็หลวงพี่ก็สนใจเรื่องกังหันลมเพราะว่าครับถ้าช่วงไหนแดดไม่มีเราก็ใช้พลังงานลมได้ครับก็เลยได้ไปศึกษากับอาจารย์บรรจงขยันกิจนะครับท่านปราดเรื่องความรู้ด้านลมนะครับก็เป็นงาน DIY ครับทำเองทุกอย่างนะครับตั้งแต่พันขดลวดครับเทเลซินเหลาใบพัดอะไรครับไปศึกษาเรียนรู้และทำลงมือด้วยตัวเองก็ได้ความรู้เรื่องกังหันลมมาเสริมนะครับครับสมมติว่าเราทำเองครับถ้าเสียตรงไหนเราก็ซ่อมเองได้แต่ถ้าเป็นแบบที่เราซื้อมาสำเร็จรูปถ้ามันเสียแล้วบางทีเอาซ่อมไม่ได้ก็ต้องทิ้งอะไรเงี้ยเพราะว่าซ่อมไม่ได้มันพลังงานมันได้น้อยกว่าที่ซื้อแบบที่ซื้อนะครับครับผมครับเรียกว่าต้องศึกษาหาทางว่าแบบไหนจะใช้ได้แบบใช่ถ้าแดดไม่มีถ้าแดดไม่มีต้องใช้ใช้ลมใช้ลมใช้หันลมใช่บางทีฝนตก3วัน4วันมีถ้าทางใต้จะฝนจะมากนะครับฝนจะมากครับใช่ฝนใต้ฝนมากแต่ลมจะไม่พอมีฝนลมก็มีลมก็มีแดดไม่มีแดดไม่มีลมมีแต่ถ้าลมไม่มีสมมติภาคใต้มีน้ำตกมีเขื่อนเราก็ทำกังหันน้ำกังหันน้ำได้เราเรียนเรื่องเจเนเรเตอร์เรื่องทำกังหันน้ำก็ได้ครับผมอยู่ที่เราออกแบบว่าเราจะทำยังไงครับผมเรียกว่าทางแสงแดดครับผมแล้วก็ทางลมครับผมทางสายน้ำใช่นะทางน้ำนี่ลองหรือยังครับทางน้ำก็ยังเริ่มอยู่ครับเริ่มอยู่นะครับใช่ใช่เนี่ยเรียกว่าในวัดเราที่ไกลๆอะไรก็ใช้อย่างนั้นใช่ครับผมใครมีน้ำตกก็ยิ่งใครมีน้ำตกก็ยิ่งดีครับนะใช้พลังงานรอบตัวที่เราอยู่ใกล้ๆครับผมครับอย่างในคลองที่น้ำไหลแรงๆก็ใช้ได้เหมือนกันก็ใช้ได้ครับกังหันกังหันน้ำใช้ใบพัดใช่ใบพัดใช่รอบช้ารอบช้านะครับครับผมเรียกว่ากังหันที่กำเนิดไฟเนี่ย
ก็รอบไม่เร็วนะรอบไม่เร็วเห็นก็หมุนใช่ใช่ถ้าสมมติว่าเป็นตัวที่เรา DIY คือพันขดรูดเองเราสามารถกำหนดรอบได้ครับผมแต่ถ้าแบบซื้อมาเรากำหนดรอบไม่ได้เพราะเขาทำมาจากโรงงานแล้วครับแบบนี้เราสามารถคำนวณโวลต์คำนวณรอบคำนวณสเปคได้ว่าเราจะต้องการทำแบบไหนครับผมอย่างนั้นนะครับใช่ครับผมเรียกว่าหาทางนะใช่ครับถ้าเราเป็นเองเราก็สามารถจะกำหนดรอบกำหนดไฟของเราได้นะครับพอเวลาทำเสร็จแล้วก็จะเหมือนกับกังหันลมเป็นโมเดลตัวนี้ครับผมโมเดลตัวนี้กังหันลมเอาละครับตอนนี้ให้เวลาทางสถานีนะครับเพื่อจะได้ทางสถานีจะมีอะไรแนะนำต่อไปนะครับครับผมTBI ทางเลือกใหม่ของงานตกแต่งบ้านผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงผนวกกับนวัตกรรมระบบการพิมพ์สีดิจิตอลทำให้ได้ลวดลายที่สวยงามตามต้องการน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายทนต่อแรงกระแทกทนต่อทุกสภาพอากาศปราศจากใยหินปลอดภัยจากปลวกและเชื้อราดูแลรักษาง่ายไม่กวนความชื้นใช้ได้ทั้งงานพื้นงานผนังติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอีกทั้งยังสามารถตัดแต่งให้ได้ชิ้นงานตามต้องการด้วยความสวยงามดุจธรรมชาติแต่เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ TPI ไม้เชิงชายรุ่นวูดซีรีส์ที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงทำให้มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายสามารถเก็บเหลี่ยมลบมุมได้อย่างกลมกลืนอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะมีสีรองพื้นในตัวแข็งแกร่งทนต่อทุกสภาพอากาศไม่โก่งงอหรือเปลี่ยนรูปมีให้เลือก3แบบคือแบบธรรมดา2ชั้นและ3ชั้นเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านคุณได้อย่างลงตัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center026786547-52หรือทาง www.tpipoline.co.th ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลพรินติ้งที่ทันสมัย TPI จึงสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนไม้ได้อย่างลงตัวไม้พื้น TPI Laminate ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายแข็งแรงดูแลรักษาง่ายสามารถใช้น้ำทำความสะอาดได้ไม่กลัวความชื้นเนรมิตห้องคุณให้มีบรรยากาศอบอุ่นของไม้จริงนอกจากนี้ยังมีดิจิตอลพรินติ้งบอร์ดที่สามารถพิมพ์ลวดลายได้ตามที่ท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipoline.co.thด้วยนะครับผมพบทางออกจากความสูญเสียด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปทำให้ผมคิดถึงคำสอนของพระองค์อย่าทำอย่างนี้เลยครับไม่สมควรพระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าพ่ออย่าลบหลู่พระองค์เลยครับมันผิดครับสำหรับหมู่บ้านตัวอย่างในกลุ่มเป้าหมาย9ชุมชนนี้ที่เป็นรูปธรรมบ้านวังอ้อบ้านแขมบ้านเอและบ้านอย่างน้อยบ้านไร่พัฒนาและบ้านดงยางนะฮะหมู่บ้านเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นได้ทำงานเป็นรูปธรรมมากขึ้นรวมทั้งกลุ่มเด็กเยาวชนกล้าดีที่บ้านนนสว่างด้วยเพราะในการทำงานเหล่านี้เป็นการทำงานต่อเติมที่เขาทำมีอยู่ที่เขาพัฒนาอยู่แล้วเรามาช่วยต่อมาช่วยเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปเพราะโครงการนี้เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการ60หมู่บ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีเพราะในการทำงานนี่เราจะศูนย์พัฒนาพรหมวิชรญาณนี่จะทำงานแบบต่อเนื่องและเป็นการต่อยอดในสิ่งที่เขามีอยู่แล้ว
ก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นสิ่งใดที่ยังไม่มีที่ยังขาดอยู่เราก็ไปช่วยเติมเต็มเพราะฉะนั้นทุกท่านสามารถเข้ามาชมเรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้ทางเว็บไซต์ผมวิชรยานแล้วก็ในส่วนของ Facebook ผู้ทำนำชีวิตในส่วนทั้งเพจก็จะเป็นศูนย์ผู้ทำผมวิชรยานป่าดงใหญ่บางอ้อหรือเครือข่ายบวรคุณธรรมท่านสามารถติดตามชมเรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้โครงการ9ชุมชน9ศูนย์เรียนรู้สู่สวัสดิการ9ขั้นก็ต้องขออนุโมทนากับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขออนุโมทนาต่อพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีรวมทั้งคณะอนุกรรมการการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานีและก็เครือข่ายทั้ง9ชุมชนที่การส่งเสริมสนับสนุนขออนุโมทนาต่อทางเอ็กเซฟคุณสันทจุธาจิราธิวัฒน์ที่เข้ามาต่อยอดมาส่งเสริมสนับสนุนผลผลิตต่างๆที่เกิดขึ้นในศูนย์เรียนรู้นี้เพื่อไปวางขายที่ท็อปมาร์เก็ตที่เซ็นทรัลอุบลราชธานีขออนุโมทนาต่อโดยพ่อข้าวโฮยเกลือสตูดิโอที่นำเรื่องราวดีๆนี้เผยแพร่สู่สังคมพบกันในช่วงที่สองช่วงที่สองนี่ก็ยังคุยกับท่านพระอาจารย์พงศกรสัทธาธิโกวัดราชนัดดาในเรื่องทางเลือกในการใช้งานในเรื่องพลังงานท่านก็ชำนาญในเรื่องโซลาร์เซลล์และท่านก็ใช้ของท่านอยู่และท่านก็ไปติดตั้งวัดของท่านที่ต่างจังหวัดอีกใช้งานได้ผลอย่างจริงจังนะครับวันนี้ท่านอาจารย์ก็มีอุปกรณ์มาหลายหลายชนิดด้วยกันนะครับครับผมมีอะไรยังไงบ้างครับเนี่ยก็อันนี้ก็ที่เอามาครับเป็นต้นแบบนะครับว่าพลังงานเบื้องต้นที่เราใช้นะครับจะใช้ยังไงนะครับสมมุติว่าเริ่มต้นในการศึกษานะครับก็จะมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้เป็นแผงโซลาร์เซลล์อย่างที่นำมานี่เป็นแผงเล็กๆแผงเล็กๆครับขนาด5วัตต์10วัตต์นะครับเล็กๆถ้าที่ใช้จริงๆก็ต้องเป็นแผงใหญ่เป็นแผงใหญ่เลยใช่แผงใหญ่เราได้รู้ว่าแผงโซลาร์เซลล์ก็จะมีไฟออกมากี่โวลต์กี่แอมป์นะครับครับเพื่อเอามาชาร์จแบตเตอรี่ขั้นตอนการศึกษาง่ายๆก็คือมีแผงโซลาร์เซลล์ครับมีชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์ชาร์จเจอร์ตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ครับโดยการต่อแบตเตอรี่12โวลต์ครับเข้ามาที่ตัวชาร์จเจอร์นะครับครับเพื่อให้ระบบเช็คว่าชาร์จเจอร์ตัวนี้เป็นระบบ12โวลต์ครับครับแล้วก็ต่อจากแผงที่จะเป็น12โวลต์คือตั้งแต่แผงขนาด5โวลต์ไอ้5วัตต์จนถึง150วัตต์จะเป็นระบบ12โวลต์นะครับครับต่อเข้าแบตเตอรี่ขนาด20แอมป์จนถึง100แอมป์นะครับเพื่อชาร์จลงแบตครับที่เราจะใช้งานได้นะครับนี่คือตัวอย่างง่ายๆ บวกเข้าบวกลบเข้าลบตามสัญลักษณ์ของชาร์จเจอร์นะครับครับเราก็ชาร์จลงมาที่แบตเตอรี่สมมุติตัวนี้เป็นตัวพกพาแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อยู่ข้างในครับแบตเตอรี่อยู่ในข้างในเราก็ต่อแผงเข้ามาชาร์จในระบบแบตเตอรี่นะครับครับพอต่อจากแบตเตอรี่เสร็จแล้วเราก็สามารถเอามาใช้แสงสว่างได้สมมุติตัวนี้เป็นหลอดไฟ LED นะครับครับตัวนี้ที่ผมนำมาเสนอก็คือตัวนี้เป็นหลอด LED ขนาด10วัตต์โอ้ซึ่งแสงสว่างให้แสงสว่างมากตัวนี้ใช้10วัตต์นี่10วัตต์เป็นดวงละ10วัตต์หรือทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ครับ10วัตต์อ๋อทั้งหมดนี้เป็น10วัตต์ใช่จะใช้ไฟ12ก็ได้24ก็ได้ครับและความสว่างมากครับสว่างมากเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับครับเสียบชึบตัวนี้ก็ชึบนะครับตอนนี้แป๊บนึงนะเนี่ยแสงสว่างก็สว่างจ้าเลยนะครับครับผมสมมุติว่าตัวเนี้ยมันก็ใช้ในตามที่ห่างไกลไฟฟ้าเข้าไม่ถึงครับเราก็สามารถมีแสงสว่างใช้มีอะไรใช้ในที่เก็บพลังงานจากแดดได้
สมมติว่าเปิดแสงมาแล้วลองเปิดแสงมาตัวนี้จะเป็นโมเดลกังหันลมนะครับตัวนี้เหมือนกับมีแสงพระอาทิตย์ส่งมาแล้วครับใช่อันนี้ก็จะเป็นโมเดลกังหันลมนะครับครับที่ว่ามีแผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กอยู่ด้านบนครับมันก็จะหมุนนะครับเรียกว่าใช้แสงนี่แทนพระอาทิตย์ได้สมมุติอันนี้เป็นโมเดลให้แสงจาก LED นะครับสาดส่องไปที่แผงเล็กที่อยู่ด้านบนเป็นโมเดลไว้สอนเด็กนักเรียนได้สอนคนที่สนใจว่าพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานอะไรมันเป็นยังไงครับผมสมมุติเราออกมันก็จะดับนะครับออกก็ดับไม่มีแสงสมมุติถ้าเอาเข้าใกล้มันก็ติดหมุนอีกเรียกว่าแทนใช่แทนพระอาทิตย์ครับผมครับผมแต่ถ้าโมเดลเนี่ยที่จริงแล้วที่เราเห็นกันในภาพมันก็จะเป็นเครื่องกังหันกำเนิดไฟกำเนิดไฟตัวใหญ่กำเนิดไฟเพื่อจะใช้เกิดกระแสไฟมาใช้กับของจริงใช้กับในบ้านใช้โรงงานใช่หรือใช้ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ก็ได้ก็ได้ครับผมก็เหมือนที่ผมได้ให้ดูภาพนะครับจะเป็นภาพที่ไปทำกังหันลมด้วยตัวเองเป็น DIY ครับผมก็จะเป็นกังหันลมแบบเดียวกันครับเพื่อผลิตไฟปั่นไฟเพื่อมาชาร์จเก็บไว้ในแบตเตอรี่เอาไว้ใช้งานครับส่วนตัวเนี้ยที่เราเห็นกันเนี่ยเป็นแผงโซลาร์เซลล์เล็กๆนะครับผมอยู่ด้านบนข้างบนจะเป็นโมเดลตัวอย่างนี่นะเป็นแสงเป็นโซลาร์เซลล์สีมองดูสีดำๆสีดำครับผมพอเปิดไฟเข้ามาใช่เปิดไฟเข้ามาถึงมันก็จะติดมันก็จะหมุนโดยตัวมันเองนี่อย่างนี้นะครับนี่ครับครับดีแล้วครับขอบคุณมากครับมันก็จะหมุนเนี่ยมันก็จะหมุนโดยมีแสงแดดก็ได้หรือแสงเราอยู่ในห้องก็เราอยู่ในห้องบันทึกก็ต้องใช้แสงจาก LED นะครับ LED นี่นะแล้วครับที่เราเห็นกันนี่เป็นอันนี้เป็น UPS เก่าครับ UPS ที่ใช้กันในคอมพิวเตอร์นะใช่ครับผมเพื่อไฟฉุกเฉินไฟดับไฟ210ดับครับผมก็จะใช้ตัวนี้แทนดีกว่าแล้วก็มีแบตเตอรี่ภายในครับผมนะครับแบตเตอรี่นี้ก็12โวลต์เหมือนใช่12โวลต์เหมือนกันครับ12โวลต์เหมือนกันนะครับแต่อยู่ใน UPS นี่บางทีเขาทิ้งนึกว่าเขาทิ้ง UPS เสียครับแต่ที่จริงแล้วแบตเตอรี่มันเสื่อมมันเสียแบตเตอรี่เสื่อมเขาเลยนึกว่ามันเสียเขาก็เลยทิ้งขว้างแต่ที่จริง UPS ยังมีค่ายังมีค่าเราสามารถเอา UPS ของเก่าเอามาใช้กับระบบโซล่าก็ได้ครับก็ที่ผมรอบตัวไปอบรมโซล่าเซลล์ที่คุณอาจารย์นันท์ภักดีครับผมก็สอนไว้ว่าของทิ้งๆนี่ก็ผมก็เก็บมาของทิ้งอยู่แล้วนะเขาไม่ใช้เพราะแบตเตอรี่มันเสื่อมก็เก็บไฟไม่อยู่ครับก็เอาแบตเตอรี่ออกมาแล้วก็ต่อสายออกมาต่อสายออกมาบวกลบเพื่อจะใช้จากแผ่นโซล่าเซลล์ที่ชาร์จลงมาเก็บไว้ในแบตแล้วก็มาเรามีเครื่องใช้220โวลต์ใช่ครับก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวแปลงใช้ตัวนี้เป็นตัวแปลงไฟครับใช้ตัวนี้ตัวแปลงไฟเนี่ยของทิ้งเยอะๆใช่สิ่งรอบตัวครับครับแล้วก็กลับมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ครับทุกอย่างเราอยากของเก่ามาใช้กันได้ครับผมถ้าเราไม่ซื้อไม่ใช้ของเก่านี้ใช้เป็นของใหม่เรียกอะไรตัวอะไรเขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์จะมีอินเวอร์เตอร์ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์ครับไฮบริดโอ้ไฮบริดคือจะมีแหล่งจ่ายไฟจากแผงโซล่าชาร์จลงแบตแล้วแปลงไฟแล้วก็มีแหล่งจ่ายไฟที่2คือแหล่งจ่ายไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาครับสมมติว่ากลางวันมีแดดก็ใช้ไฟจากแดดจนหมดแล้วก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่จนหมดมันก็จะสลับไฟจากไฟโซล่าเป็นไฟหลวงเข้ามาบายพาสไปใช้งานโดยตรงได้ครับผมสมัยนี้ชาวบ้านที่ทำนาทำสวนทำไร่ต่างๆนี่นะครับผมก็ได้อาศัยโซล่าเซลล์เนี่ยสูบน้ำสูบน้ำก็ได้ครับทำได้ทุกอย่างมีไฟมีน้ำคือถ้าเราสูบโดยใช้ไฟเนี่ยใช้ไฟฟ้าเนี่ยครับแล้วต้องเสียค่าไฟใช่เสียค่าไฟแต่พอมีโซล่าเซลล์มาใช้เนี่ยครับไม่ต้องเสียค่าไฟแล้วใช่ลงทุนแผ่นละ 5-6,000 บาทใช่หรือ 7,000 บาทแล้วแต่ใช่แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นแ
แผ่นพวกนี้ไม่เสียก็อายุการใช้งานของแผงประมาณ25ปีครับผมแผงจะไม่ค่อยมีปัญหาไม่มีปัญหาใช่อย่างที่ผมไปอาจารย์นันพักดีท่านก็สอนมานะบอกเนี่ยแผ่นตัวอย่างเขาเนี่ยที่มาให้แสดงให้ดูบางแผ่นนี่30ปียังใช้ได้อยู่นะครับยังใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่ใช่ๆนะพอเราลงทุนซื้อแผงสักครั้งนึงเนี่ยมันก็จะใช้อยู่ตลอดเราจะสูบน้ำเข้าสวนเข้าไร่ครับอะไรก็ได้ไม่ต้องเสียเงินนะครับนี่ถ้าเรามีวิธีใช้อย่างนี้ได้เราก็ดูดน้ำบาดาลขึ้นมาเก็บในบ่อไว้ก่อนอันนั้นก็จะเป็นระบบซับเมอร์สดูดน้ำจากใต้ดินขึ้นมาก็ใช้โซลาร์เซลล์ใช้ได้ใช้แผงโซลาร์เซลล์ครับไม่ต้องมีแบตเตอรี่ด้วยครับครับไม่ต้องมีแบตเตอรี่ด้วยพอมีแดดช่วงเช้ามันก็ทำงานดูดน้ำขึ้นมาใช้งานได้เลยครับดูดน้ำขึ้นมาในบ่อหรือดูดน้ำไปรดน้ำต้นไม้พอมีแดดมันก็ทำงานอัตโนมัติเลยครับครับใช้กันได้ผลได้ผลเลยครับได้ผลนะครับนี่อย่างถ้าเรามีแบตเตอรี่กักเก็บไว้ได้ก็จะใช้ทั้งคืนแล้วก็ใช้งานได้ใช่ที่เรื่องแบตเตอรี่เนี่ยแต่ก่อนผมก็ไม่ได้ยังไม่เคยศึกษาครับผมนี่ไปอบรมกับอาจารย์นันแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าแบตเตอรี่ที่เลิกใช้จากรถยนต์แล้วเนี่ยครับผมยังมาใช้ก็ได้อีกก็ใช้ได้ครับแต่ก็โหลดได้ตามสภาพของแบตเตอรี่ครับเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนั้นมันเป็นแบตเตอรี่แผ่นธาตุบางครับมันออกแบบมาเพื่อที่ใช้กับสตาร์ทรถยนต์อย่างเดียวก็ครับมันเอาไว้แบบกระชากช่วงขณะแต่ถ้าใช้ยาวๆมันก็ไม่เหมาะสมแต่มันก็ยังใช้งานแสงสว่างใช้งานอะไรได้ครับแต่ถ้าเป็นระบบที่เป็นออนกริดที่ใช้แปลงไฟก็ต้องเป็นแบตเตอรี่ที่มีแผ่นธาตุหนาครับเพื่อที่ว่าจะเก็บพลังงานและใช้ไฟได้ยาวๆมันเป็นแบตเตอรี่ดิสไซเคิลนะครับที่ใช้กับระบบโซล่าครับผมราคาก็จะราคาก็จะสูงอีก1เท่าก็อีก1เท่าแต่ก็ครับตอนนี้ผมก็ มาใช้แบตเตอรี่มือ2เหมือนกันแต่เป็นแบตเตอรี่เซิร์ฟเวอร์ครับที่ออกมาจากระบบสำรองไฟราคาก็จะประมาณอยู่ 2-3,000 3,500 อย่างเงี้ยก็ดีกว่าที่จะใช้แบตรถยนต์นะครับครับค่าพลังงานค่าไฟที่ได้ก็จะดีกว่าครับผมจากเราใช้ถ้ารถยนต์เนี่ยมันต้องเป็นแบตเตอรี่ที่ดีที่แรงเพราะว่าเวลาสตาร์ทเครื่องเนี่ยสตาร์ท CTA จะสูงมากใช่มั้ยฮะใช่มันจะกินไฟสตาร์ทครับแต่ว่าแบตตัวนั้นเขาจะเป็นแบตน้ำครับต้องดูแลเมนเทนเนนซ์เรื่องน้ำกดอย่าให้แห้งเติมน้ำกันให้พอดีค่าความถ่วงจำเพาะให้มันโอเคมันจะได้ไฟที่ดีครับผมแต่ถ้ามาเล่นแบตแห้งแบตเจลแบตอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นอีกระบบนึงที่ว่าได้พลังงานค่าไฟที่ ดีแล้วก็ไม่ต้องดูแลเรื่องน้ำกันมากครับครับผมอย่างแบตเตอรี่ที่เราเห็นกันเนี่ยอันนี้เป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์แบตเตอรี่ UPS ครับผมขนาดเล็กนะครับผมมอเตอร์ไซค์ก็ขนาดนี้เหมือนกันนะใช่มอเตอร์ไซค์ก็ขนาดนี้ประมาณนี้ครับผม7 แอมป์ใช่12โวลต์เหมือนกัน12โวลต์เหมือนกันครับรถยนต์ก็12โวลต์ครับแบตนั่นก็12ลูกใหญ่ลูกเล็กยิ่งลูกใหญ่แอมก็ยิ่งสูงครับผมมันอยู่ที่ขนาดแอมก็คือขนาดลูกของแบตเตอรี่แต่โวลต์คือเท่ากันครับผมเราก็เอามาใช้งานในเรื่องโซลาร์เซลล์เนี่ยใช้ได้ครับผมนะยังใช้ได้อยู่ใช่นี่การที่เราจะเอาของเก่ามาก็ต้องดูให้เป็นว่าใช่มาวัดมันจะมีเครื่องเทสเครื่องเทสวัดแบตเตอรี่ครับว่าครับแบตเตอรี่ลูกนี้มีโวลต์เท่าไหร่มีค่า CCA ค่าความถ่วงจำเพาะความต้านทานเท่าไหร่ครับครับผมมันจะมีเครื่องมือวัดนะครับเราจะได้เช็คค่าว่าแบตเตอรี่เราอ่ะยังสามารถเอามาใช้งานได้ไหมครับแบตเตอรี่ยังดีไหมหรือว่าถ้าแบตเตอรี่ไม่ดีแล้วก็ไปทำการกระบวนการรีไซเคิลไปหลอมละลายตะกั่วใหม่เพื่อมาผลิตตามขั้นตอนของการรีไซเคิลที่ถูกต้องครับครับยังถ้าอาจารย์มีในอนาคตพลังงานทดแทนนี่จะมีอะไรบ้างครับก็เนี่ยอนาคตต่อไปครับอนาคตผมคิดว่าถ้าภาครัฐหรือคนที่สนับสนุนนะครับครับสนับสนุนเรื่องการการเปิดโอกาสให้การนำเข้าอุปกรณ์ที่ราคาถูกลงครับภาษีที่ถูกลงแล้วเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ใช้พลังงานทดแทนนะครับครับ
หรือสามารถผลิตออนกิตเสรีคือสามารถขอแบบเสรีแบบง่ายๆครับชาวบ้านก็สามารถของ่ายๆได้คนจะสามารถเข้าถึงพลังงานได้ดีกว่านี้ครับผมครับเพราะตอนนี้ติดเรื่องราคาที่สูงและการขออนุญาตการขั้นตอนระเบียบการที่ยุ่งยากชาวบ้านเลยทำได้ยากเขาก็เลยมองข้ามไปว่ามันยังยุ่งยากการทำงานที่ซับซ้อนของเอกสารแล้วก็ชาวบ้านตาดำๆก็ไม่สามารถที่จะรู้เรื่องกฎหมายที่ดีพอครับเห็นบางทีอนุญาตมาว่าชาวบ้านจะรู้นี่เหลืออีกไม่กี่วันจะหมดกำหนดซะแล้วกำหนดกันแล้วทำแล้วก็ไม่ทันเลยทำไม่ทันใช่หรือว่าที่มีข่าวอยู่ที่ว่าติดโซลาร์เซลล์เพื่อลดค่าไฟจนทำให้ค่าไฟเหลือน้อย ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือในโซเชียลเนี่ยพูดกันเยอะว่าทำไมถึงไม่สนับสนุนทำไมต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มอะไรเงี้ยสามารถผลิตพลังงานทดแทนใช้ในบ้านก็คือบ้านเรือนเราสามารถลดค่าไฟด้วยตนเองได้พึ่งพาตนเองได้ก็ช่วยทางส่วนกลางได้อีกเยอะแต่นี่ก็มีการว่าพอลดค่าไฟไปแล้วเขาก็ทางเขามาคิดค่าไฟเขาบอกว่าค่าไฟทำไมน้อยจังโอ้เขาก็ตกใจนึกว่าเราไปดัดแปลงมิเตอร์หรือเปล่าเราโกงมิเตอร์หรือเปล่าครับเขาก็เลยทำให้เขียนในใบบินว่ามิเตอร์ขัดข้องก็เลยเพิ่มค่าไฟให้ในใบบินก็เลยว่าใช้ไฟแค่นิดเดียวแต่ว่าค่าไฟสูงกว่าที่เราใช้ครับแต่ที่จริงเราใช้พลังงานทดแทนนะครับครับก็เลยเป็นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลครับครับผมเนี่ยเราก็เอาเรียกว่าตอนนี้เราทำใช้ของเราเองใช่ทำใช้เองอย่าไปเกี่ยวกับเขาเลยครับผมถ้าไปเกี่ยวกับเขาสายเขาก็ยุ่งไปอีกยุ่งไปอีกแต่ถ้าทำใช้เองก็เป็นระบบไฮบริดครับระบบไฮบริดก็ผลิตจากแสงแดดเข้ามาชาร์จในแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แปลงไฟจากแบตเตอรี่ขึ้นเป็น220เพื่อลดค่าไฟในบ้านไฟดับแล้วก็ใช้งานได้ดับแล้วก็ใช้เราได้ใช่ครับผมเนี่ยผมเองก็ได้ไปศึกษามาแล้วก็ดีเหมือนกันทำให้รู้เพิ่มเติมขึ้นมาใช่ครับแต่ก่อนไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยนะวิธีการเช็คแบตเตอรี่การวัดโอห์มอะไรต่างๆไม่เป็นเลยแต่ก่อนนั้นใช่ครับผมพอไปอบรมแล้วก็พอได้แต่ก็ยังไม่ได้ทับประเด็นปฏิบัติจริงนะครับใช่เพราะยังไม่ได้ทำของจริงที่ไหนก็กำลังเตรียมอยู่เหมือนกันนะฮะผมก็ไปให้ความรู้ไปอบรมไปให้สิ่งที่เราศึกษาเรียนรู้มามีประสบการณ์มาก็ไปถ่ายทอดให้กับคนที่สนใจนะครับครับครับผมก็เดี๋ยวจะมีการอบรมเรื่อยๆสมมุติติดตามได้ใน Facebook ของผมก็ได้ในเพจก็ได้ครับผมก็จะมีการอบรมเรื่อยๆมีหลายที่นะครับครับผมดีนะฮะเดี๋ยวมีเวลาว่างๆมีอบรมที่ไหนก็จะติดตามไปด้วยใช่ครับนี่ล่าสุดก็เห็นเขากำลังลงข้อมูลว่าจะอบรมที่ชลบุรีนะครับครับผมแถวนู้นนะครับก็จะมีตอนนี้ลงทะเบียนไปร้อยกว่าคนแล้วครับผมคนสนใจเยอะมากตอนนี้เห็นก็คือแอดมินจดชื่อไม่ทันเลยคือว่าคนสนใจแบบว่าลงชื่อไว้ที่จะเข้าอบรมเป็นอบรมฟรีด้วยนะครับอบรมฟรีด้วยใช่อบรมฟรีครับ2วันเห็นผมก็ดูมันแวบๆเหมือนกันนะในไลน์เนี่ยว่าจะต้องการอบรมสัก100คน100คนใช่แต่ทะลุ100คนเลยเกิน100แล้วอย่างแอดมินก็เลยโอ้โหเหนื่อยเลยจดก็เลยเปิดให้เป็น200คนอ๋อ200คนอีกนะใช่น่าสนใจเป็นอบรมฟรีด้วยครับที่ชลบุรีครับผมถ้าสนใจเดี๋ยวจะดึงเพจมาแล้วก็สนใจลองเข้าไปดูได้ครับครับผมอันนี้เราต้องอบรมหลายๆที่ก็ได้ผลใช่หลายๆที่ครับไปครั้งเดียวยังไม่รู้ยังไม่รู้เท่าไหร่นะครับใช่เออไปครั้งนึงก็ได้ข้อมูลพิเศษขึ้นมาใช่การทำงานของการทำงานระบบต่างๆเราต้องแยกระบบว่าเราต้องการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์เอาไปใช้กับอะไรมันก็จะแยกเป็นเรื่องสูบน้ำเรื่องใช้แสงสว่างเรื่องการลดค่าไฟเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะแยกในการระบบแต่ละระบบครับผมแต่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เหมือนกันครับครับผมเรียกว่าเราต้องหาทางนะอบรมหลายๆที่ก็ทำให้ได้เท
ทคนิคแต่ได้เทคนิคแต่ละท่านแต่ละองค์แต่อาจารย์ที่มาสอนให้ความรู้ไม่เหมือนกันครับมีอะไรพิเศษมีพิเศษครับแล้วของเขาก็ใช้ได้ผลด้วยใช่ครับผมคือไม่ต้องว่ากันว่าเจ้านั้นทำไม่ถูกเจ้านี้ทำผิดทำถูกคือช่วยกันพอไปหยัดกันไปสิ่งที่ดีขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นนะหลายความรู้หลายความคิดช่วยกันพัฒนาให้พลังงานทดแทนสู่ประชาชนได้ดีที่สุดครับครับผมอย่างที่ผมไปอบรมกับอาจารย์นันท่านก็ได้ความรู้จากหลายๆที่นะบางทีไปอบรมมากับคน ก็ได้ความรู้จากในการอบรมนี่ว่างั้นใช่เพราะแต่ละคนนี่เขาก็อยู่บ้านอยู่อะไรเขาก็ทำของเขาความชำนาญอันนั้นนี่ก็มาคุยสู่กันฟังใช่เทคนิคความรู้แต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็เอามาแลกเปลี่ยนนั่งมาพูดคุยกันครับใช่ครับผมนี่นะทำให้ได้ความรู้แน่นขึ้นใช่มีอะไรพิเศษมากขึ้นใช่ครับผมนี่ก็มีประโยชน์ทั้งนั้นใช่แล้วมีเวลาไปร่วมอบรมกับเขาเนี่ยใช่นะครับเนี่ยเรียกว่าเราต้องศึกษาหาความรู้ไปครับผมนะครับถ้ายังขออาจารย์ก็ไปแนะนำอบรมหลายที่แล้วกันนะครับใช่ก็ไปหลายที่อยู่ครับครับก็ได้เดินสายให้ความรู้ครับถ้าว่างก็ครับถ้าว่างเราก็ไปให้ความรู้แต่ถ้าติดกิจอย่างอื่นกิจสงฆ์เราก็อาจจะติดไม่ได้ไปครับครับผมแต่ถ้าว่างก็จะไปช่วยให้ความรู้ให้ความรู้เป็นวิทยาทานครับผมครับก็ช่วยสังคมครับผมทำให้เราชำนาญขึ้นอีกทำให้เราชำนาญได้รู้จักกับญาติโยมคนที่สนใจครับผมได้ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปครับผมผมเองยังไม่ได้ทำจริงเท่านั้นอบรมแล้วก็ยังไม่อะไรเท่าไหร่ของทุกอย่างถ้าเราเรียนรู้มาแล้วเราไม่ลงมือปฏิบัติไม่ลงมือจริงเราจะไม่เห็นผลว่าเฮ้ยมันจะได้ผลยังไงค่าพลังงานโวลต์จะวัดโวลต์ยังไงโวลต์จะได้เท่าไหร่กระแสแอมป์ได้เท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าค่าพลังงานที่เราได้จากโซลาร์เซลล์จะเป็นยังไงที่บอกว่าแผงตั้งอยู่กับที่จะได้พลังงานเท่าไหร่ถ้าหมุนตามแสงแดดจะได้พลังงานเท่าไหร่เพราะว่าแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยถ้ามันตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ก็จะได้พลังงานที่เต็มที่ใช่แต่ถ้าพลังงานที่แสงตั้งอยู่กับที่ที่แผงตั้งอยู่ที่ถ้าแสงมาแบบฉลับมามันก็ได้ค่าครึ่งเดียวแต่ถ้าหมุนตามตะวันที่ผมทำก็คือมันจะได้พลังงานที่เต็มที่แต่มันจะยุ่งยากเรื่องการทำโครงสร้างการทำวงจรหมุนตามตะวันใช่ซึ่งว่ายังไม่มีที่ว่าทำเป็นสำเร็จรูปมันเป็นงาน DIY ต้องทำเองต้องทำเองครับผมต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองครับครับผม อย่างเนี้ยถ้าจะว่าตามตะวันอย่างอาจารย์ครับผมลองเปิดไฟดูสิครับนะครับครับผมสมมติว่าถ้ามันจริงๆเงี้ยมันก็ยังไม่หมุนแต่ถ้ามันตั้งฉากกับแผงเงี้ยมันก็จะหมุนครับมันก็จะหมุนได้ดีอ้าวแต่เหมือนดวงพระอาทิตย์คล้อยกับทางนี้ถ้าพระอาทิตย์คล้อยมามันก็จะหมุนอ่ะมันก็อ่อนอ่อนนี่ถ้าอันที่ทําตามตะวันนี่เหมือนเงี้ยสมมติตามตะวันอย่างงี้ครับๆสมมติถ้าแสงมาอย่างงี้มันก็ยังหมุนเต็มที่ของมันยังเต็มที่นะหมุนเต็มที่แต่ถ้าเราพระอาทิตย์เลื่อนไปแล้วแต่ว่ามันไม่เลื่อนตามมันก็จะได้แสงน้อยจนว่ามันหยุดหมุนซึ่งดวงอาทิตย์ก็ยังมีแสงอยู่ครับแต่ยังไม่พอไม่พอแต่ถ้ามันตั้งฉากแสงที่มากระทบกับแผงโซลาร์เซลล์มันก็ได้ค่าพลังงานที่ดีที่สุดพลังงานที่เราได้มันก็เก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่ได้ดีที่สุดครับผมเนี่ยสมมุติถ้าเรามาเฉียงๆเนี่ยแดดคล้อยไปแล้วทําไมตามพระอาทิตย์คล้อยมาแล้วถ้าแผ่นเนี่ยตามพระอาทิตย์นะตามพระอาทิตย์ตั้งฉากกับครับครับก็จะได้ไฟที่เต็มที่ได้ไฟเต็มที่เนี่ยตั้งฉากแล้วก็หมุนตามดวงอาทิตย์ไปเรื่อยๆมันก็จะได้พลังงานที่เต็มที่ครับผมอย่างเงี้ยเรียกว่ามีวิธีการใช่วิธีการตามตะวันของที่ห้องอาจารย์ก็ทําตามตะวันเรียบร้อยแล้วใช่ครับผมเป็นคนแรกๆที่เริ่มทำตามตะวันตามตะวันนะฮะใช่เดี๋ยวต้องไปดูที่กุฏิอาจารย์ใช่วันนั้นผมไปฮะพอดีอาจารย์ไม่อยู่อ๋อใช่ครับผมเลยไม่เห็นของจริงนะครับครับผมน่าดีกว่าในช่วงตอบเนี่ยจะต้องไปดูของจริงบ้างใช่นะเรียกว่าพลังงานทางเลือกนะครับครับผมของจริงมี
ลองดูแล้วไม่ไกลด้วยอยู่ในกรุงเทพนี่เองในกรุงเทพครับวัดราชนัดดาวัดราชนัดดาก็มีสิ่งที่เด่นอยู่ก็มีโลหะประสาทโลหะประสาทเป็นหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกนะที่มีตอนนี้ครับโลหะประสาทอายุขนาดไหนแล้วอายุตั้งแต่พ่อรอสามพ่อรอสามพ่อรอสามเป็นผู้สร้างวัดครับโอ้นะครับก็รัชกาลที่สามสร้างมาตั้งแต่ครับนู่นนะครับสร้างให้หลานอ๋อโลหะประสาทเนี่ยนะครับผมเป็นโลหะเป็นโลหะจริงๆเป็นโลหะเมื่อก่อนจะเป็นหุ้มสีดำอ๋อหุ้มสีดำนะพอครับพอหุ้มสีดำเพื่อว่าไม่ให้ฟ้ามันผ่าอ๋อพอมันเป็นโลหะชนิดที่เป็นทองแดงซะส่วนมากพอตอนนี้ก็มีงบประมาณก็เลย ปิดทองก็ปิดทองนะครับครับผมลงลักปิดทองเป็นทองคำเปลวแผ่น 100% ปิดทองให้เป็นสีทองที่เห็นดำๆเป็นโลหะครับแต่ที่เป็นสีขาวๆคือเป็นปูนแต่เป็นอิฐเป็นหินประมาณหินเก่าครับหินแบบเป็นเม็ดดำดำไอ้เม็ดไอ้เนาะหินเขาเรียกว่าหินที่เขาสร้างปราสาททางอะไรเงี้ยครับผมครับใช่มันก็แข็งแรงทนทานอยู่ได้อีกหลายร้อยปีตอนนี้ปิดทองตอนนี้กำลังบูรณะปิดทองอยู่กำลังบูรณะปิดทองยังไม่เสร็จนะก็ยังไม่เสร็จครับครับก็ยังเหลืออีกประมาณ12ยอดแล้วก็ยอดข้างล่างครับผมที่กำลังทำอยู่เรียกว่าท่านใดสนใจนะวัดราชนัดดามีโลหะประสาทมีโลหะประสาททางไปง่ายๆครับผมทางไปสนามหลวงครับลาดดำเนินกลางครับครับผมเรียกว่าทางผ่านใช่แล้วเห็นเด่นเลยนะฮะเห็นเด่นใช่ครับผมครับเรียกว่าทางให้ไปง่ายๆอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมนะครับในเรื่องต่างๆได้นะครับเรื่องต่างๆนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับพลังงานทดแทนก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้จากในเว็บไซต์นะครับหรือใน YouTube ก็ได้จากผู้รู้ต่างๆนะครับเราศึกษาเรียนรู้ก่อนศึกษาเรียนรู้แล้วก็เราก็มาดูว่าเราต้องการที่จะใช้พลังงานใช้กับอะไรบ้างใช้แสงสว่างใช้สูบน้ำใช้พัดลมใช้หุงข้าวครับผมจนที่มีคำถามที่ว่าโซล่าใช้แอร์ได้ไหมเป็นคำถามยอดฮิตครับมันใช้ได้แต่เราต้องวางระบบให้ดีครับแต่ถ้าเป็นระบบออนกริดซึ่งไม่มีแบตเตอรี่ก็สามารถผลิตและช่วยค่าไฟครับก็ยังใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ในบ้านได้ปกตินะครับผมครับแต่ว่าเราก็ต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก่อนเช่นว่าค่าไฟแพงสมมติว่าสิ่งที่เปลี่ยนให้ประหยัดพลังงานได้เช่นหลอดไฟเราแก้ปัญหาต้นเหตุคือเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นหลอด LED จากหลอดฟลูออเรสเซนต์สมัยก่อนเป็นหลอด40วัตต์36 38วัตต์ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นหลอด LED ที่กินไฟครึ่งนึงแค่16หรือ18วัตต์ก็แสงสว่างเท่ากันแต่กินพลังงานน้อยกว่านั่นคือแก้ปัญหาต้นเหตุนะครับครับสมมุติว่าถ้าเรามีพลังงานโซล่าพลังงานทดแทนต่างๆที่เรามาช่วยเสริมได้มันก็ช่วยลดค่าไฟเราได้อีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วยิ่งถ้าให้ดีก็ถ้าภาครัฐหรือที่คนที่สนับสนุนเรื่องพลังงานถ้าเขาส่งเสริมอย่างจริงจังนะครับแล้วก็สามารถช่วยหรือลดภาษีนำเข้าหรือสนับสนุนเรื่องการขออนุญาตให้ถูกต้องการขออนุญาตให้มันง่ายขึ้นใช้พลังงานขนานไฟกับการไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นคนก็สามารถที่จะใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์มากขึ้นช่วยชาติช่วยการผลิตไฟจากส่วนกลางได้เยอะเลยครับครับครับผมมัน วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์นะครับครับผมได้มาให้ความรู้กับผู้ติดตามรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยอย่างมากครับขอขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับครับเรียกว่าการท่านทั้งหลายวันนี้ได้ชมเรื่องโซล่าเซลล์แล้วก็กังหันกำเนิดไฟได้ความรู้มากนะไว้โอกาสต่อไปจะได้รัตนาท่านมาอีกเพื่อมีอะไรก้าวหน้าขึ้นมาสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยพรให้ผู้ติดตามรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยทุกท่านโดยอ้างถึงคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อวัดปากน้ำจงมาเป็นตบะปรวะปัจจัยทรงผลบันดาลให้ทุกท่าน
จงมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สมปรารถนาก็ให้มีความสุขกายความสุขใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านเทอญ